กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริพรามออฟฟิศเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทลงทุนในกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์หรือฟรีโฮลด์ลงทุนในอาคารสิริพินโยเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างวันที่20ถึง26มีนาคมนี้ในราคา10บาทต่อหน่วยจำนวนเงินทุนของโครงการรวม 1,700 ล้านบาทจุดเด่นของโครงการนี้คือบริษัทแสนสิริตกลงรับประกันกำไรจากการดำเนินงานของโครงการสิริพินโยให้แก่กองทุนรวมระยะเวลา12เดือนนับตั้งแต่วันที่กองทุนเข้าลงทุนจำนวน 114.2 ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัท CPO จำกัดเตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 40,000 ล้านบาทประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดอายุ3ปีดอกเบี้ย 3.7%หุ้นกู้ชุดอายุ5ปีดอกเบี้ย 4.3% หุ้นกู้ชุดอายุ7ปีดอกเบี้ย 4.85% หุ้นกู้ชุดอายุ10ปีดอกเบี้ย 5.14% เสนอขายในวันที่24ถึง26มีนาคมนี้สำหรับนักลงทุนสถาบันเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุดและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 10,000 บาทและสำหรับประชาชนทั่วไปเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุดจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนอันดับความน่าเชื่อถือจาก Fitch Ratingอยู่ที่ A+